ครันบ NBT n ิ w s ในช่วงค่ำมีหลากหลายประเด็นเช่นเคยนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยน้ำหนักก็เทไปทางการบ้านการเมืองน้อยนะครับ,รบก็คือหลายคนเนี่ยอยากรู้แล้วแหละนะว่าทิศทางของรัฐบาลภายใต้ใตการนำของนายกรัฐมนตรีท่านใหม่นะคุณแพอทองทานเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะวันนี้เรามีอีกหนึ่งเสียงนะครับเป็นเสียงของนักวิชาการนะครับอย่างทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิทิตจากมหาวิทยาลัยลังสิตเนี่ยจะมาพูดคุยกับเราทางโทรศัพท์นะเดี๋ยวให้ อาจารย์ช่วยลองคาดการลองนะวิเคราะห์ดูนะหน้าตารัฐบาลชุดใหม่กับชุดเดิมจะแตกกันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรปรับใครเข้าใครออกอะไรยังไรรงรวมไปถึงทิศทางจะเป็นอย่างไรด้วยเดี๋ยวติดตามกันนะครับทางโทรศัพท์กับอาจารย์นะครับ,รบแต่ช่วงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับหลายคนก็จับตาตูนะนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ได้แล้วนะครับคอ,อรมอรใหม่ละนะหลายคนอยากรู้ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นข่าวขั้าวันนี้เนี่ยจะไปเริ่มกันที่แน่นอนนะประเด็นการเมืองนะครับตอนนี้หลายฝ่ายนะก็มองไปที่เรื่องของการจัด ังคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับซึ่งทางคุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรียืนยันแล้วนะครับว่าการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจะพยายามทําให้เสร็จสิ้นนะท่านบอกว่าภายในสัปดาห์นี้แหละนะจะได้เห็นหน้า<ๆ>เห็นตากันแล้วจะพยายามพูดคุยให้ครบกับทุกฝ่ายด้วยนะ หรมาความคืบหน้านะครับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับล่าสุดพักเพื่อไทยได้ประสานให้พักร่วมรัฐบาลส่งรายชื่อนะของผู้ที่จะเสนอให้เป็นรัฐมนตรีให้กับทางนายแพทย์พรหมินเลิศสุริเดชนะครับอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกําหนดส่งเนี่ยส่งวันพรุ่งนี้ก็คือ20สิงหาคมเพื่อที่จะรวบรวมรายชื่อแล้วส่งต่อไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งไปที่คณะกรรมการกฤษฎีการนะครับเพื่อให้ขั้นตอนเนี่ยมันเกิดเป็นความรวดเร็วนะครับสื่อหลายสำนักมีการคาดการนะครับว่าคณะรัฐมนตรีของคุณแพทองทานนั้นน่ะจะน่าจะยังคงยึดคณะรัฐมนตรีชุดเดิมของคุณเสษฐาธวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือจํานวนโคต้ารัฐมนตรีของแต่ละพักร่วมรัฐบาลเนี่ยยังคงเป็นตัวเลขเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าจะปรับเปลี่ยนตัวบุคคลในโคต้านั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องภายในของพักร่วม จะไปพิจารณากันนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดจะได้เดินหน้าการทํางานได้อย่างต่อเนื่องครับทีนี้โคต้าที่มีการวางเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือ,อ,อทั้งหมดเนี่ย เริ่มที่คณะเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีหนึ่งเก้าอี้ก่อนไปเรียบร้อยแล้วก็คือคุณแผนทองทานอันนี้ชัวร์แน่นอนแล้วก็รัฐมนตรีนะรวมกันแล้วไม่เกิน35เก้าอี้นะสาบาเก้าอี้เนี่ยแบ่งเป็นพักเพื่อไทยเนี่ยสิเก้าอี้แล้วก็ประกอบด้วยเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการ9้าที่นั่งนะรัฐมนตรีช่วยรวมรัฐมนตรีประจําสํานักนายก8ที่นั่งนะครับในโคต้าของพักภูมิใจไทยนะครับ 8เก้าอี้นะครับ <Ừ. S 1> คือรัฐมนตรีว่าการ4รัฐมนตรีช่วยอีก4นะครับ,รบของพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐเนี่ยพักละ4เก้าอี้นะครับสเก้าอี้ e ที่ว่าก็คือรัฐมนตรีว่าการเนี่ยสรัฐมนตรีช่วยเนี่ยสส่วนพักประชาชาติและพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยได้รัฐมนตรีว่าการ พักละหนึ่งที่นั่งนะนี่คือเก้าอี้ทั้งหมดนะครับ,รบและสําหรับเรื่องคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีนายกทมรีย้ํานะครับว่าก็ต้องดูเรื่องของคุณสมบัติเป็นพิเศษเนื่องจากว่าไม่อยากจะให้มีข้อผิดพลาดตามมาแต่ก็ไม่อยากจะให้ใช้ในเวลาในการพิจารณาเนี่ยนานจึงจะเป็นต้องรีบแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะส่งคุณสมบัติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งเพราะรอบนี้คาดว่าการตรวจสอบคุณสมบัตินั้นจะนานขึ้นครับ ต้องดูค่ะต้องดูเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษไม่อยากให้มีอะไรที่ต้องมามา,มาผิดพลาดนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ต้องใช้เวลานานด้วยเพราะฉะนั้นก็จะรีบทําเรื่องคอรมอให้เสร็จแล้วก็ส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติเพราะว่าเห็นทุกคนก็แนะนํามาค่ะว่าตรวจสอบคุณสมบัติรอบนี้จะนานขึ้นค่ะได้ยินอย่างนั้นใช่ใช่ค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ,คะอันนี้ก็คือทุกคนก็เป็นห่วงเรื่องนี้ค่ะ